ราจะทำการบำบัดพื้นผิวหน้าดินนะครับเราจะทำการตรวจวัดค่าปริมาณสารตกค้างบริเวณหน้าดินก่อนจากนั้นทำการไปคิดคำนวณปริมาณจุลินทรีย์และกรัมนะครับเพื่อที่จะใช้ในการบำบัดโดยเพื่อทำการใส่ดำและจุลินทรีย์ลงไปแล้วนะครับก็จะทำการไถค่าด้วยรถไถจากนั้นเราก็ทำการตรวจคุณภาพของดินอีกทีหนึ่งนะครับจนกว่าค่าของดินเนี่ยที่มีปริมาณสารตกค้างเนี่ยจะอยู่ในค่าที่ปลอดภัยนะครับรอบนี้เป็นการไถบำบัดบ่อนะครับโดยมีการปล่อยน้ำลงไปประมาณไม่เกิน1ฟุตนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดพื้นผิวของบ่อนะครับกับแบคดีโพสไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ทำการใส่ลงไปในบ่อเพื่อที่จะทำการบำบัดพื้นผิวหน้าดินต่อไปนะThank you.
่อนี้กี่ไร่อะครับสามไร่เหรอจับได้เท่าไหร่นี่แปดตันห้าปล่อยลูกกุ้งไหมครับลูกกุ้งล้านหนึ่งเลี้ยงกี่วัน90วัน